ทางททเปิดแผนท่องเที่ยวปี64ครับเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพกำลังซื้อสูงพร้อมกับชูจุดขายความปลอดภยัยความสวยงามของธรรมชาติรวมทั้งอาหารและก็ความเป็นไทยนะครับค<ฆ>าดว่าจะดึงคนไทยทเที่ยวไทยเพิ่ม120ล้านคนครั้งต่างชาติเที่ยวไทยประมาณ20ล้านคนครับคุณยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวปี2564ครับว่าทิศทางการท่องเที่ยวในปีหน้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการแพทย์ หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เป็นหลักครับโดยททท,ท,ทได้คาดการแนวโน้มการท่องเท,ที่ยวปี2564ไว้ภายใต้3สมสมุติฐานคือในกรณีสถานการณ์เลวร้ายสุดคาดว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวในไตรมาสสุดท้ายหรือว่าปลายปีนะครับในกรณีระดับกลางก็คือการฟื้นตัวในช่วงกลางปีและสมสมติฐานที่ดีที่สุดครับก็คือการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะทั้งนี้ทท มุ่งไปที่เป้าหมายในสมมติฐานที่ดีที่สุดก็คือคาดการว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวตั้งแต่ต้นปีหรืออย่างช้าในไตรมาสที่2ครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยจะกลับมาเพิ่มขึ้นเป็น120ล้านคนครั้งสร้างไรายได้ประมาณ8แสนล้านบาทครับขณะที่คาดการว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศน่าจะกลับมาประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณ20ล้านคนสร้างไรายได้ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนล้านบาทด้วยกันครับ สำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวในปี2,564ครับจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปโดยเน้นจุดขายเรื่องความปลอดภัยชูประเด็นความสําเร็จทางการแพทย์ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกถึงความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 ได้เป็นอย่างดีครับควบคู่กับการนําเสนอความสวยงามของธรรมชาติที่ฟื้นตัวและความคุ้นเคยที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน และความเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยโดยเน้นจุดขายที่นักท่องเที่ยวคุณภาพมีศักยภาพการใช้จ่ายสูงเป็นหลักกับเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเราคงไม่อยากเห็นคนจำนคนมากนะครับแต่อยากเห็นคนที่มาไม่เยอะนะครับแต่เป็นคนคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูงเราก็อยากเห็นว่าคนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายต้องไม่น้อยกว่า1 0,000แบาทเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะทําให้ถึงแม้ว่าจํานวนคนที่ลดลงเนี่ยรายได้เข้าประเทศจะเหมือนเดิมเราก็อยากจะเห็นสุดท้ายการท่องเที่ยวต้องกลับมาเป็น,นกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจข,ของประเทศได้ไดครับ